ิธีพรีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พิธีพรีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสื่อตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในการประกอบพิธีพรีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยมีการประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูชาเทพยดาเทพารักษ์ดูแลรักษาสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในขันสาครนำขึ้นเสลียงเชิญไปยังอุโบสถวัดพระธาตุดอยกองมูสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเวลา 17:00 นของวันเดียวกันนี้สำหรับการประกอบพิธีพรีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้พิพากษาทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมพิธีเป็นจำนวนมากพิธีพรีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสื่อซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งนี้จะมีการเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากการพรีกรรมไปเก็บไว้ภายในอุโบสถวัดพระธาตุดอยกองมูสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่7กรกฎาคมและพิธีเวียนเทียนสมโภชพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันที่8กรกฎาคมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับถ้ำปลาอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสื่อตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานที่แห่งนี้ยังมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จมาที่ถ้ำปลาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2541และน้ำจากถ้ำปลาเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแหล่งน้ำแห่งนี้เคยประกอบพิธีพรีกรรมตักน้ำและเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550และพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554รวมไปถึงในวันเสาร์ที่6เมษายน2562ยังมีพิธีพรีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำปลาเพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อีกด้วยค่ะนิว24สถานีประชาชนทศพลภาพข่าวพลดาสุวรรณรายงาน